السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من العالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعدขอความสุขสวัสดีความเมตตากรุณาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องนักศึกษาชมรมนักศึกษามุอัลลัฟทาอิดแล้วก็พี่น้องนักศึกษาที่รับฟังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ชมอยู่ที่บ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกเลยนะครับขอบคุณอัลลอฮฺให้เราได้มาพบกันนะครับในบรรยากาศของการพูดคุยกันเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความดีงามพูดคุยกันเรื่องราวของอัลลอฮฺตาลาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาเป็นการรำลึกนะเป็นหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออื่นใดเลยใช่ไหมครับเราไม่มีใครสร้างตัวเองอยู่แล้วถ้าเราสร้างตัวเองได้ผมน่าจะหล่อกว่าณเดชอีกถ้าผมสร้างตัวเองได้นะแต่เราไม่มีใครสร้างตัวเองได้ไม่งั้นนี่สวยกันอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วนะแต่จะสวยกว่านี้อีกถ้าสร้างตัวเองได้ถูกต้องไหมครับจะสูงกว่านี้อีกจะขาวกว่านี้อีกบางคนแต่ทีนี้เมื่อเรารู้เราสร้างตัวเองไม่ได้เราทราบดีว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการอื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นวันนี้เวลานี้เราได้นำสิ่งที่เราได้รับมาของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดเลยคือการเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมุสลิมนะครับเราใช้ไปอย่างถูกจุดเป้าหมายใช้ไปอย่างตรงประสงค์ของผู้สร้างนั่นคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาเรามาเจอกันเรามาคุยกันเรามาเรียนหนังสือนั่นแหละการเรียนหนังสือเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการเรียนหนังสือการคุ้นคิดนะถึงอัลเลาะห์ตะอาลาทำความรู้จักเพิ่มพูนความรู้เพียงชั่วครู่หนึ่งชั่วครู่นะชั่วครู่นานไหมครับคือช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่นานที่เราเจอกันไม่นานแต่มันนั้นประเสริฐกว่าการเรียนเนี่ยประเสริฐกว่าการละหมาด 2,000 รอกอะอ์เมื่อไหร่เราจะละหมาดครบ 2,000 รอกอะห์ละหมาดตะเราะวีห์20ยังบอกไม่ไหวเลยขอ8ก็แล้วกันละหมาดตะเราะวีห์8เนี่ยยังไม่ไหวเลยขอนั่งก็แล้วกันยืนไม่ไหวแต่นี่ละหมาด 2,000 รอกอะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการคุ้นคิดใช้ฟิกเกห์ทำความรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยดียิ่งกว่าการละหมาด 2,000 รอกอะห์นั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นอุลามะอธิบายนบีพูดสั้นนบีไม่ได้พูดยาวแต่ว่าคนที่มาคอยอธิบายคือทายาททั้งหลายของท่านนบีบรรดาผู้มีความรู้ปวงปราดปวงปราดอธิบายว่าคนที่ได้เรียนชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ต้องถึงชั่วโมงชั่วครู่หนึ่งแล้วเขารู้จักอัลลอฮ์ตาลามากขึ้นเขาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตาลามากขึ้นการละหมาดของเขามันก็ไม่เหมือนเดิมสมัยที่เขายังไม่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นคำว่าประเสริฐกว่า 2,000 รอกอะห์หมายถึงคนทั่วๆไปละหมาดน่ะบางทีละหมาด 2,000 รอกอะห์ไปแล้วสู้คนละหมาดที่หัวใจสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเขาเรียนแล้วก็รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานี่ทุกการกระทำขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับเนียดขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจดังนั้นคนทำความดีให้อัลลอฮ์ผลบุญมากมายแต่ถ้าคนทำความดีหวังให้มนุษย์เห็นล่ะพอไปถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาบอก
ไม่ต้องมาทวงกับข้าไปทวงกับมนุษย์ที่เจ้าหวังเอาไว้การบริจาคก็เช่นเดียวกันวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องการบริจาคหัวใจของผู้บริจาคนะครับก็เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจว่าเพื่ออัลลอฮ์ตาลาหรือเปล่าดังนั้นคนบริจาค10บาทแต่บริสุทธิ์ใจไม่ได้โชว์ใครไม่ได้อวดใครไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำเดินผ่านหยอดโต๊ะคนนั่งโต๊ะบริจาคยังไม่ทันสังเกตเลยสมมติก็ดีเสียกว่าคนบริจาค1ล้านบาทแล้วก็บอกประกาศชื่อฉันด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าฉันบริจาคเวลามีประชุมเวลามีกิจกรรมอะไรพวกเขาจะได้ให้เกียรติฉันเป็นคนแรกนี่ทำความดีหวังกับมนุษย์กับอีกคนหนึ่งบริจาค10บาทแต่หวังกับอัลลอฮ์ตาลาสู้กันไม่ได้เลยคนบริจาค10บาทชนะขาดลอยนั่นแหละนะครับบริจาคภาษาอาหรับมีใครรู้ไหมครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าทำอะไรทำซอดาเกาะนะครับคำว่าบริจาคคำว่าซอดาเกาะนะในภาษาอาหรับเนี่ยมาจากคำว่าซอดาเกาะมีความหมายแปลว่าเข้มแข็งแล้วก็แปลว่าจริงนะเข้มแข็งแล้วก็จริงแล้วทำไมเอาคำนี้มาใช้กับการซอดาเกาะบริจาคเข้มแข็งจริงยังไงคนบริจาคคือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตาลาเพราะมนุษย์โดยธรรมชาติมนุษย์โดยธรรมชาติถูกสร้างมาให้หัวใจเนี่ยรักชอบเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจชื่อเสียงบารมีสตรีผู้หญิงหรือผู้หญิงชอบผู้ชายมนุษย์ถูกสร้างมาแบบนี้นบีบอกเอาไว้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมนุษย์ถูกสร้างมาให้รักทรัพย์สินเงินทองของอะไรที่มนุษย์รักก็จะต้องหวงเดี๋ยววันนี้อาจารย์คอนดูนจะมาพูดบรรยายหลังละหมาดอีชาด้วยเรื่องหึงนะมนุษย์มีเรื่องที่หวงมีเรื่องที่หึงหึงนะข้อ3ผู้ชายหวงหึงผู้หญิงผู้หญิงหวงหึงผู้ชายแต่ที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเงินทองการบริจาคธรรมชาติมนุษย์ถูกสร้างมาหวงแหนทรัพย์สินโหยกว่าฉันจะหามาได้ขายของเนี่ยนะต้องไปซัดกับลูกค้าไปซัดกับแม่ค้าร้านข้างๆอุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีใส่หอมมาอย่างดีตั้งราคา20ร้านข้างๆบอก15บาทเอาซะแล้วนะกว่าจะหามาได้เนี่ยยากไม่ใช่ง่ายเลยเลือดตาแทบกระเด็นจะให้เอาไปแบ่งปันคนอื่นทำใจไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาแบบนี้ครับดังนั้นคนที่บริจาคได้คือคนที่หัวใจเข้มแข็งแล้วก็จริงกับอัลลอฮ์ตาลาภาษาอาหรับจึงใช้คำว่าซอดาเกาะที่มาจากซอดาเกาะแปลว่าแข็งแกร่งและจริงกับอัลลอฮ์ตาลานะครับแต่คำว่าซอดาเกาะในหลักศาสนาของเราที่พูดกันทำซอดาเกาะทำบริจาคคืออะไรคือการให้โดยอาสาไม่ได้มีใครมาบังคับให้โดยอาสาซึ่งที่มีเป้าหมายหวังความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคนจ่าย1ล้านแล้วบอกประกาศชื่อฉันด้วยนะใช่ซอดาเกาะไหมครับไม่ใช่เพราะตามหลักศาสนาคือให้โดยอาสาโดยมุ่งหวังความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้หวังให้ใครเข้ามาหามนุษย์เปล่าฉันไม่ได้หวังมนุษย์นั้นไม่ต้องประกาศไม่เกี่ยวกันแต่ฉันไม่ได้บอกว่าการประกาศนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเปล่าในบางกรณีประกาศก็ไม่ได้เป็นเรื่องบาปการประกาศชื่อบางทีฉันบริจาคฉันไม่ได้บอกให้เขาประกาศแต่เขาประกาศล่ะนะอันนี้เราบริสุทธิ์ใจหรือบางทีเราทำซอดาเกาะและเราก็กลับไปประกาศกับลูกกับเมียที่บ้านกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังว่าทำซอดาเกาะ
จตนาเล่าคืออะไรถ้าเจตนาอวดอันนั้นไม่ใช่ซอดาเกาะแต่ถ้าเจตนาสั่งสอนลูกๆอบรมไม่งั้นลูกจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำการซอดาเกาะถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างก็นบีบอกว่าให้บริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายเป็นไงไม่รู้มือซ้ายยังไม่รู้เลยจะไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้ไงขนาดมือซ้ายของตัวเองยังไม่รู้เลยก็กลายเป็นว่าไม่เคยสอนลูกหลานให้ทำซอดาเกาะเลยจนกระทั่งโตไปเป็นเด็กขี้เหนียวขี้งกนี่ก็ต้องแจกแจงรายละเอียดเราค่อยๆดูกันไปไม่ใช่ทุกอย่างห้ามประกาศห้ามบอกไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายไอการทำแล้วหวังอย่างอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งสอนอบรมลูกหลานหวังเพื่ออัลลอฮ์ไหมครับอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีเพื่อใครเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นแล้วถ้าเป็นการประกาศในบ้านในครอบครัวแต่ถ้ามันเพื่ออัลลอฮ์ดีสุดท้ายแล้วให้ดูเจตนาว่าที่ทำน่ะเพื่ออัลลอฮ์หรือเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ดังนั้นบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเพื่อลูกเพื่อหลานแต่นั่นแหละไอ้เพื่อลูกเพื่อหลานมองให้ลึกเข้าไปอีกที่สั่งสอนลูกหลานน่ะเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าอ่ะถ้าเพื่ออัลลอฮ์ไอ้เพื่ออะไรทุกอย่างถ้าสุดท้ายคือเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือเพื่ออัลลอฮ์ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยครับใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับคำว่าเพื่ออัลลอฮ์แบบนี้นั่นแหละคือความหมายของคำว่าซอดาเกาะนะครับส่วนในหลักวิชาฟิกทำไมถึงต้องพูดเรื่องหลักวิชาฟิกเพราะซอดาเกาะเป็นการปฏิบัติภายนอกการปฏิบัติภายนอกใดๆก็ตามนั่นคือวิชาฟิกหลักการปฏิบัติแต่ถ้าการปฏิบัติภายในอันนั้นวิชาเตาฮีดนะครับส่วนเมื่อเราปฏิบัติภายในกับภายนอกเราอยากให้หลักการสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดเป็นความดีบางทีทำไปแล้วมันไม่เป็นความดีมันเป็นการโอ้อวดมันเป็นบาปซะงั้นเนี่ยอย่างซอดาเกาะเนี่ยกลายเป็นบาปเฉยเลยทำอย่างไรล่ะต้องใช้วิชาตัสวุฟขัดเกลาจิตใจให้สะอาดขัดเกลาอามันให้สะอาดแล้วก็รักษาอามันให้ยังคงอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราสะสมความดีไปเยอะแยะมากมายบริจาคไปไม่รู้เท่าไหร่รวมๆแล้วน่าจะ10ล้านได้ไปถึงวันกิยามะห์ไหนล่ะอัลลอฮ์จ๋าไม่เห็นมีเลย10ล้านขาดวิชาตัสวุฟไปไอ้บริจาคทำช่วยเหลือทำแต่ก็ชอบขี้โม้ไปเรื่อยๆไปคุยชาวบ้านฟังเรื่อยๆและเจตนาก็คืออวดเขาเวลามีคนเล่าว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปช่วยที่นั่นที่นี่มาก็อยากจะเอาชนะเขาฉันบริจาคมา 11,000 งานดารุนนี่เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นหลักวิชาฟิกบอกซอดาเกาะคือทรัพย์สินทุกอย่างที่เกินจากความจำเป็นที่เราได้จ่ายออกไปโดยมุ่งหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ตาลานั่นคือซอดาเกาะทรัพย์สินทุกอย่างที่เกินความจำเป็นเกินความจำเป็นคือฉันพอกินพอใช้แล้วเท่านี้ครอบครัวฉันกินอาหารเท่านี้พอแล้วใช้เงินเท่านี้เดือนเนี่ยก็พอแล้วสิ่งที่มันเกินมาจากสิ่งที่จำเป็นนะครับใช้จ่ายออกไปโดยมุ่งหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ตาลานั่นแหละคือคำว่าซอดาเกาะดังนั้นซอดาเกาะเนี่ยจึงกว้างกว่าคำว่าซะกาตซะกาตก็คือทรัพย์สินที่จ่ายออกไปนั่นแหละแต่ว่าซอดาเกาะเนี่ยทรัพย์สินใดๆก็ได้ที่จ่ายออกไปจะถูกบังคับหรือไม่ถูกบังคับก็ตามนั่นเรียกซอดาเกาะแต่มันมีซอดาเกาะชนิดหนึ่งชนิดเดียวแคบๆที่เป็นหน้าที่ที่บางคนจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำบาปซอดาเกาะนั้นชื่อว่าซะกาตนะครับแต่ซะกาตเฉพาะใครครับคนรวยนะซะกาตเฉพาะคนรวยยิ่งช่วงนี้ทองแพงคําว่ารวยก็ต้องแพงขึ้นเมื่อก่อนทองถูกบอกว่าคนมีเงิน 150,000 เรียกว่ารวยแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทองแพงต้องเรียกว่าคนมีเงิน 200,000 ถึงจะเรียกว่ารวยในมุมมองของอัลอิสลาม
มีเงินประมาณ 200,000 ประมาณนะไม่ได้เป๊ะประมาณ 200,000 แล้ว 200,000 อยู่เฉยๆครบ1ปีนั่นแปลว่ารวยและเพราะเงินมันกองอยู่เขาเรียกมีกองเงินกองทองนะแบบนี้แต่คนหมุนเวียนตลอดเป็นแม่ค้าเงิน 200,000 ฉันเคยจับแต่ฉันก็ต้องลงทุนเอามาขายของทุกวันวันละแสนวันละแสนดังนั้นมันไม่ได้นอนอยู่เฉยๆ 200,000 มันต้องกินต้องใช้อ่ะอย่างนั้นยังไม่ใช่คนรวยคนรวยคือ 200,000 กองอยู่เฉยๆนั่นแหละคนรวยอันนั้นเรียกซะกาตแต่ซอดาเกาะกว้างกว่านั้นซอดาเกาะกว้างกว่านั้นไม่ได้พูดถึงคนรวยคนจนก็ทำได้นะครับดูชนิดต่างๆของซอดาเกาะครับเมื่อกี้ก็พูดให้ฟังเป็นน้ำจิ้มซอดาเกาะมีชนิดที่บังคับกับไม่บังคับนะครับที่บังคับก็เรียกซะกาตนั่นแหละและที่ไม่บังคับก็เรียกซอดาเกาะบริจาคทานไม่บังคับคำว่าไม่บังคับคือเป็นซุนนะห์ซอดาเกาะบริจาคทานเนี่ยไม่ใช่ซะกาตซะกาตที่เขาจะแปลว่าซะกาตทานบังคับนะแต่ถ้าซอดาเกาะเขาจะเรียกว่าบริจาคทานโดยอาสาสมัครโดยอาสานะครับแต่ถ้าซะกาตคือทานบังคับก็คือจำเป็นต้องออกนั้นซอดาเกาะบริจาคทานที่เป็นซุนนะซุนนะแปลว่าอะไรครับเมื่อวานเด็กตอบปัญหาบนเวทีผมฟังหลายคนเลยพอละเด็กตอบมาเสร็จครูบอกตอบได้มากกว่านี้เด็กก็งงเลยตอบได้มากกว่านี้ซุนนะคือสิ่งที่เมื่อทำแล้วได้รับผลบุญเมื่อทิ้งไม่ถูกลงโทษนะครับทำได้ไม่ทำไม่ได้นะทำก็ได้ไปถ้าไม่ทำก็ไม่ได้แหละแต่ก็ไม่ถูกลงโทษนั้นซอดาเกาะเป็นซุนนะห์ถ้าใครทำใครอาสาก็ได้ผลบุญไปคนไม่ทำก็ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับความประเสริฐของซอดาเกาะและภาคผลที่เกิดขึ้นผมขอแยกประเด็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองโลกคือโลกดุนยานี้กับโลกหน้าอาคิเราะห์ดังนั้นผมขอแยกประโยชน์ความประเสริฐภาคผลที่จะได้รับซอดาเกาะมีประโยชน์มีภาคผลมีความประเสริฐหนึ่งคือในโลกดุนยานะครับถ้าพูดอย่างนี้เฉยๆก่อนว่าซอดาเกาะเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างผลในโลกดุนยาด้วยนะเราคิดว่ามันจะสร้างยังไงดีอาคิเราะห์เนี่ยเราพอรู้ได้ยินบ่อยแต่โลกดุนยาเนี่ยซอดาเกาะห์ทำเป็นไงเป็นคนชอบบริจาคแล้วมันจะได้อะไรล่ะในโลกดุนยามีใครคิดว่าได้อะไรบ้างครับจ๋าสบายใจคนบริจาคสบายใจจริงเหรอคนที่ถามว่าจริงเหรอแปลว่าไม่เคยลองดูสบายใจจริงๆแม้ตัวเองจะมีน้อยก็เถอะนะมีน้อยก็บริจาคน้อยนะครับแค่แบ่งออกไปจากสิ่งที่เกินความจำเป็นของเรานะสรกรและสบายใจบริจาคแล้วสบายใจมีอะไรอีกไหมครับนอกจากว่าเราจะสบายใจจริงๆประโยชน์มีเยอะแต่พอเรานึกแต่โลกหน้านั่นดีแล้วแปลว่าจิตใจเราเนี่ยมุ่งไปที่โลกหน้าแล้วถูกต้องเลยแต่ในโลกดุนยานี้ประโยชน์ของซอดาเกาะมีหลายประการข้อที่1ซอดาเกาะช่วยชำระจิตใจให้สะอาดจากความชั่วร้ายเราเป็นคนมีจิตใจชั่วร้ายแบบไหนอย่างไรถ้าเราบริจาคบ่อยๆไม่ได้บอกว่าบริจาคเยอะๆนะไม่ได้พูดถึงจำนวนว่าให้บริจาคเยอะเปล่าแต่พูดบริจาคบ่อยๆจะช่วยชำระล้างชะล้างจิตใจเราให้ใสสะอาดจากความชั่วร้ายได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะเป็นวะฮีที่ได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรียกซุนนะตุลลอฮ์เลยเราเคยได้ยินแต่ซุนนะนบีใช่ไหมครับแบบอย่างของนบี
แต่จริงๆแล้วในศาสนาอิสลามมีซุนนะตุลลอฮ์ด้วยแบบอย่างที่อัลลอฮ์สอนโดยตรงเลยในซูเราะห์อัลฮัชร์อายะห์ที่9นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยูกชุฮะนัฟซิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนบุคคลใดที่เขาปกป้องจิตใจของเขาจากความตระหนี่ถี่เหนียวแปลว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนที่บริจาคจะปกป้องหัวใจให้พ้นจากความขี้เหนียวเราเนี่ยมีความชั่วร้ายในใจบางอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนก็คนละอย่างคนละอย่างสองอย่างมีหนึ่งโรคในหัวใจคือโรคขี้เหนียวตระหนี่นี่แหละอัลลอฮ์ตาลาให้ข้อแนะนำไว้รักษายังไงก็ด้วยกับการบริจาคมันดูเป็นเป็นสิ่งที่พูดแล้วก็แปลกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำก็ฉันขี้เหนียวทำไงให้หายขี้เหนียวอัลลอฮ์ก็สอนก็บริจาคไงจะได้หายของง่ายๆตอบง่ายๆแต่ทำยากใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกบุคคลใดที่ปกป้องหัวใจของเขาจากความตระหนี่ถี่เหนียวฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ได้รับชัยชนะเส้นชัยของผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่สวนสวรรค์ของพระองค์เราอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาทั้งนั้นแหละเราอยากเป็นคนรักของอัลลอฮ์ตาลาทั้งนั้นแหละเราอยากให้อัลลอฮ์พอใจกันทั้งนั้นแหละทำยังไงดีฉันจะชนะใจอัลลอฮ์ตาลาได้ฉันจะเป็นผู้ชนะเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำอะไรให้ชนะใจฉันก็ต้องถามฉันใช่ไหมครับบางคนก็นึกเอ๊ะฉันชอบกินอะไรฉันหมายถึงฮุสนีเนี่ยเอ๊ะฮุสนีชอบกินอะไรจะได้เอาไปให้เขากินเขาฉันจะได้ชนะใจเขาถ้าเกิดสมมุติเอาแกงบางอย่างมาฮุสนีบอกโอ้กินไม่ได้เลยอันนี้กินแล้วจะอ้วกจะได้ใจเขาไหมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นอยากจะชนะใจเขาถามเขาอยากชนะใจอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกแล้วคนได้รับชัยชนะคือคนที่รักษาปกป้องหัวใจของเขาให้รอดพ้นจากความตระหนี่ถี่เหนียวพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ได้รับชัยชนะแค่นี้แหละเราก็เป็นผู้ชนะณที่อัลลอฮ์ตะอาลาโอ้ฉันอุตส่าห์หาเงินมาจ่ายออกไปมันก็หมดน่ะสิเงินน่ะของใครถามกันจริงๆเลยเงินของใครหามาจากไหนก็ได้มาจากคนอื่นแล้วคนอื่นเอามาจากไหนมันก็ย้อนไปเรื่อยจากคนอื่นจากคนอื่นจากคนอื่นแล้วแต่ละคนน่ะใครสร้างมาความรู้ความสามารถที่มีที่ออกไปทำงานทำก๋วยเตี๋ยวขายอร่อยได้เนี่ยใครให้มาความรู้เหล่านั้นถ้าเรามองให้ลึกพอให้ละเอียดพอใช้ความคิดมากพอเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาจากใครเลยนอกจากมาจากอัลลอฮ์ตาลาเราก็รู้เราตอบได้ทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ตาลาวันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งมากพอเช่นแม่รักลูกมีอะไรบ้างที่แม่ให้ลูกไม่ได้ตรงนี้เป็นแม่กันหมดน่าจะเป็นพ่อมีอะไรบ้างที่พ่อกับแม่ให้ลูกไม่ได้หวงไม่ให้หรอกมีไหมครับอาจจะมีแหละแต่นิดหน่อยแค่ข้อสองข้อแต่มีอะไรบ้างที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีใครสามารถนับได้หมดไหมครับในชีวิตนี้ฉันสามารถให้อะไรกับลูกฉันได้บ้างฉันยอมเสียสละอะไรให้กับลูกได้บ้างที่เหนื่อยอยู่ทุกวันเนี่ยทำเพื่อใครเพื่อลูกก็บอกว่าเพื่อลูกนะแต่เพื่อลูกมองให้ลึกนะที่ทำให้ลูกมีความสุขให้ลูกได้เรียนหนังสือได้รู้จักอัลลอฮ์เพื่อลูกทำให้ลูกเป็นคนดีเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์มองให้ลึกไปถึงอัลลอฮ์สรุปแล้วคนที่ฉันรักมากที่สุดเมื่อรักแล้วฉันให้ได้ทุกอย่างไหมครับให้ได้ทุกอย่างพูดถึงจะให้ลูกให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลมหายใจลูกขับรถออกไปสามแยกชนเปี้ยงนอนปังงาบปังงาบมาขอดุอาบอกอัลลอฮ์จ๋า
ถ้าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตฉันไปแทนให้ลูกอยู่ต่อณที่นี้มีใครกล้าขอแบบนี้ไหมถ้าลูกจะตายแล้วฉันเชื่อว่าหลายคนก็กล้าขอนั่นแหละความรักของแม่กับลูกพ่อกับลูกเพราะผมเคยรู้สึกแบบนั้นกับพี่สาวตอนเห็นเขาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าผมก็นึกขึ้นมานั่นแค่พี่น้องเองนั้นพ่อลูกแม่ลูกต้องมากกว่านั้นแต่ถ้าเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ตาลาล่ะมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์จะให้เราไม่ได้ดังนั้นเราจะไปหวงอะไรกับเงินนิดหน่อยที่อัลลอฮ์นั่นแหละเป็นคนให้เราไม่ใช่เป็นคนเป็นผู้ให้เราจะไปหวงอะไรกันกับเงินของอัลลอฮ์ถ้าเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทุกอย่างทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยก็ของอัลลอฮ์มีหรออัลลอฮ์จะให้เราไม่ได้นี่ไงอันนี้เป็นเรื่องที่มุสลิมนะรู้กันอยู่แล้วแต่ลืมพอถึงเวลาจริงเราเห็นเงินใหญ่กว่าดุนยามันคอยพาเราหันเหออกจากอัลลอฮ์ตาลาเรื่องที่พูดนะรู้อยู่แล้วแต่มันลืมดุนยามันหอมดุนยามันเป็นสวรรค์แต่นบีบอกดุนยาเป็นนรกของมุมินเป็นสถานกักขังเป็นกรงสำหรับมุมินเพราะมีระเบียบมากมายจะใช้ชีวิตไม่ได้อิสระเสรีอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมนึกจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างมุสลิมมีอิสระแต่อิสระของมุสลิมคือทุกอย่างที่ไม่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์มีอิสระอยู่ในขอบเขตนั้นนะครับนั่นแหละผลประโยชน์ที่ได้รับความประเสริฐแรกในโลกดุนยาคือซอดาเกาะโอ้ไปไกลนะซอดาเกาะช่วยชำระล้างหัวใจให้หลุดพ้นจากความชั่วร้ายเช่นความตนีทีเหนียวนะครับข้อ2สิ่งที่ได้ในดุนยาซอดาเกาะช่วยเพิ่มพูนบารอกัตริซกียิ่งให้ยิ่งได้รับเคยได้ยินไหมครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานะกอซอซอดะกอตุนมินมาลินนบีบอกซอดะกอเนี่ยไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินน่ะบกพร่องไปเลยเราฟังงงเลยป่ะงงเลยได้ยังไงกันนบีจ๋าจ่ายเงินไปเงินมันก็หายน่ะสิแต่นบีบอกไม่ได้บกพร่องเลยคําว่าไม่บกพร่องของท่านนบีคือได้กําไรบกพร่องคือขาดทุนแต่ซอดาเกาะไม่มีขาดทุนได้กำไรทุกๆความดีอัลลอฮ์ตาลาให้รอกีบจดบันทึกกี่ครั้งครับทุกๆความดีจดบันทึกกี่ครั้ง10ครั้งเจตนาทำความดีจดไปแล้ว1ครั้งพอทำความดีจดให้อีก10ครั้งรวมเป็น11นี่ยังไม่พูดถึงความบริสุทธิ์ใจนบีบอกว่าภาคผลบุญขึ้นอยู่กับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอาจจะคูณ100ก็ได้อาจจะคูณ 1,000 ก็ได้หรือจะคูณ 10,000 ก็ได้ถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆดังนั้นแล้วบริจาค10บาทมาลาอิกะฮ์จดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยอาจจะจดไปแล้ว 1,000 ครั้งดังนั้น10บาทที่จ่ายไปแต่มาลาอิกะฮ์จดได้กี่บาทแล้วอ้าวแย่เลยทีนี้10บาทคูณ 1,000 ครั้ง10,000 จ่าย10ได้ 10,000 คำถามถามว่าตรงไหนขาดทุนทำธุรกิจอะไรขายอะไรเนี่ยลงทุน10บาทแล้วจะได้หมื่นหนึ่งยิ่งกว่านั้นมีหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าแค่เสี้ยวเดียวของอินทผลัมนั่นแหละจะได้กลับมาเหมือนผลบุญเปรียบเท่ากับภูเขาอุฮุดรู้ไหมครับภูเขาอูฮุดแค่ไหนยาว7กิโลยาวนะ7กว้าง3กิโล7 3 21 21ตารางกิโลเมตรเวลาพูดก็แล้วยังไงล่ะภูเขา21ตารางกิโลเมตรเอาใหม่ไม่เอาภูเขาเอาเสาต้นเดียวเนี่ยเปลี่ยนเสาเป็นทองเยอะไหมแล้วบอกว่าเสาเป็นทองเนี่ยจะมอบให้กับท่านเอาไหมเอาเนี่ยพอเราพูดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย
มันเห็นภาพละแต่นี่ภูเขาอูฮุดยาว7กิโลกว้าง3กิโลสมมุติเปลี่ยนว่าเป็นทองเอาไหมครับเอาเพราะมันเยอะไหมเนี่ยเยอะนั่นแหละผลบุญที่เกิดจากซีกเดียวของอินทผลัมที่นบีบอกและซีกเดียวของอินทผลัมเนี่ยไม่ถึง10บาทหรอกจริงไหมครับแค่ซีกเดียวไม่ใช่เม็ดหนึ่งนะครึ่งเม็ดไม่ถึง10บาทดังนั้นคนบริจาค10บาทได้เยอะกว่าที่นบีบอกอีกแล้วอย่างนี้จะบอกบริจาคแล้วมันจะขาดทุนได้ยังไงกันดังนั้นการบริจาคที่ช่วยนะครับอ๋อแต่นี่พูดถึงเรื่องโลกดุนยาว่าเราจะมีบารอกัตสิริมงคลเพิ่มพูนเพิ่มยังไงแล้วไม่ขาดทุนได้ยังไงสังเกตยกตัวอย่างมีคนหนึ่งชอบช่วยเหลือบริจาคชอบช่วยเหลือบริจาควันหนึ่งน้ำท่วมบ้านมีบ้านจมน้ำสองหลังอยู่ข้างกันจมน้ำไปแล้วสองหลังอยู่ริมแม่น้ำบ้านหลังหนึ่งเนี่ยขี้เหนียวขี้งกใครก็รู้อีกหลังหนึ่งเนี่ยใจบุญใจดีคนอาลีมูเก็มเพื่อนบ้านพอเวลาเขามาเขาช่วยบ้านหลังไหนเขาช่วยบ้านคนดีคนใจบุญนั่นแหละยิ่งให้ยิ่งเพิ่มและความขี้เหนียวนี่แหละเวลาวันหนึ่งเราล้มลงไม่มีใครสนใจมีแต่คนสมน้ำหน้าสมน้ำหน้ามันจริงไหมครับนี่แหละซอดาเกาะยิ่งให้ยิ่งเพิ่มริซกีหรือยิ่งบริจาคเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนทำธุรกิจอันนี้พูดเรื่องธุรกิจนักธุรกิจนะคนทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจที่ใหญ่ๆโตๆชอบจะทำอะไรครับบริจาคเราสังเกตเห็นได้พอลาเขายิ่งบริจาคเราไม่พูดถึงจิตใจเขาบริสุทธิ์ใจแค่ไหนไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่เราพูดว่าพอเราเราเห็นเขาบริจาคผู้คนเห็นเขาบริจาคเวลามีโอกาสอะไรที่เป็นโอกาสทางธุรกิจมาแล้วเขาก็หาคนหาใครมาลงทุนดีสมมติเรามีความสามารถแต่ไม่มีเงินหาใครมาเป็นนายทุนดีเราจะไปหาคนรวยที่ขี้เหนียวหรือคนรวยที่ใจดีใจบุญเรามีความสามารถเราสามารถสร้างเงินให้งอกเงยได้แต่ฉันไม่มีเงินฉันมีแต่ความสามารถฉันเรียนมาแต่เงินฉันไม่มีฉันจะไปหานายทุนเนี่ยระหว่างนายทุนขี้งกกับนายทุนใจบุญฉันไปหาใครดีทุกคนตอบมันกันหมดอยู่แล้วไปหานายทุนที่ใจบุญจะได้เงินมาต่อยอดธุรกิจแล้วเงินที่ได้มาได้กำไรมาก็ต้องเอากลับไปให้ใครครับนายทุนเพราะเขาร่วมลงทุนเขาลงเงินเราลงแรงลงความสามารถพอได้กำไรเราเอาไปแบ่งเขาเขาได้เพิ่มไหมเพิ่มนี่แหละลักษณะของคนที่ชอบบริจาคแล้วใจบุญยิ่งให้ก็จะยิ่งเพิ่มพอเรามีโอกาสทางธุรกิจจะมาหาคนใจบุญก่อนเสมอทำไมพอเราบอกขายที่แล้วชอบมาบ้านคนใจบุญก่อนเพราะเขาชอบที่จะจ่ายคนขี้งกเขาไม่ชอบจ่ายใช่ไหมครับนั่นข้อที่สองประโยชน์ในดุนยาของซอดาเกาะประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็แล้วกันในดุนยาการทำซอดาเกาะช่วยปัดเป่าภัยบาลาออกไปได้โอ้ฉันโดนทดสอบฉันป่วยเหลือเกินฉันโดนนั่นฉันโดนนี่แต่ละคนโดนคนละอย่างลูกฉันเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้ทุกคนโดนทดสอบคนละอย่างไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ช่วยคือการทำซอดาเกาะบริจาคนะครับรายงานจากท่านอบูอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอนาอิอุลมารูฟตะกีมะซอริอัสซูนบีเล่าว่าคนที่ทำความดีบริจาคซอดาเกาะเนี่ยตะกีมะซอริอัสซูจะช่วยปกป้องเขาจากการตกอยู่ในความเสียหายจะช่วยปกป้องเขาให้ตกอยู่ในความเสียหายนบีพูดสั้นอีกแล้วยกตัวอย่างคนป่วยคนป่วยแต่เราสังเกตเห็นนะโต๊ะกี้โต๊ะแชร์คนแก่ๆเ
พอเวลาป่วยบอกเอาเงินไปทำบุญโรงเรียนนั้นเอาเงินไปทำบุญสุเหร่านี้เอาไปให้เด็กนักเรียนศาสนาเอาไปบริจาคเอาไปดูแลญาติพี่น้องทำไมคนแก่ชอบบริจาคทำไมต้องครูสอนพวกเขาให้บริจาคคนแก่คนป่วยที่ชอบบริจาคเวลาล้มป่วยคนก็ได้ข่าวโอ้ยตัวย่อป่วยจะต้องไปเยี่ยมหน่อยสมัยก่อนตัวย่อดูแลฉันอย่างดีเลยคอยช่วยเหลือส่งเสียฉันเรียนนี่ไงพอเวลาเราได้ข่าวข่าวคนใจบุญล้มป่วยคนใจบุญถูกทดสอบเราจะไปเยี่ยมซึ่งหมอปัจจุบันเขาฟันธง 100% แล้วในทิศทางเดียวกันผู้ป่วยที่จะหายดีได้ต้องรักษา2ทาง1ทางร่างกายคือรับยาผ่าตัดทำดำเนินการตามที่หมอว่าอีกอย่างหนึ่งทางไหนครับที่ทำให้หายป่วยทางจิตใจผู้ป่วยที่มีคนมาเยี่ยมจะหายป่วยเร็วกว่าคนป่วยที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยนอนอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครสนใจจิตใจห่อเหี่ยวยิ่งทุกข์ยิ่งเศร้าพอยิ่งเศร้าก็กินข้าวไม่ได้พอกินข้าวไม่ได้ก็ยิ่งสุดยิ่งสุดเนี่ยพูดกันตามหลักดุนยาดังนั้นคนใจบุญล้มป่วยมีคนมาให้กำลังใจมีคนมาขอดุอาจิตใจมันก็สู้ทุกคนบอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายสู้นะหายนะจะได้กลับมาช่วยเหลือจะได้กลับมาอย่างนั้นอย่างนี้ต่อคนมาคุยทุกวันทุกวันจิตใจมันก็พองโตต่อสู้จิตใจเวลามันพองโตอัลเลาะห์สร้างมานักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาบอกว่าหัวใจที่มีความสุขจะหลั่งสารเอนโดฟินจะมีโดปามีนไอสารเหล่านี้แหละที่หลั่งออกมาในหัวใจอ่ะมันจะไปทั่วร่างกายแล้วซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอทั้งร่างกายทั้งหมดเลยดังนั้นเคล็ดลับอายุยืนเวลาเราไปดูหลายๆคนที่เขาอายุยืนเขามักจะบอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานแล้วชีวิตจะอายุยืนนี่แหละฉันใดก็ฉันนั้นคนบริจาคคนใจบุญเวลาโดนทดสอบผู้คนจะเข้ามาช่วยเหลืออาการป่วยจะหายไปการล้มละลายขายกับข้าวเจ๊งแต่เจ๊งแป๊บเดียวคนก็มาช่วยเหลือเพราะว่าท่านนะคนดีเคยช่วยฉันวันที่ท่านล้มฉันก็ช่วยท่านนี่แต่ถ้าเราขี้เหนียวล่ะใครจะมาช่วยเราสมน้ำหน้ามันนะพอเวลาเจ๊งเนี่ยแทนที่คนอื่นจะมาช่วยเหลือถามไถ่เขากลับบอกว่าแม้เพิ่งจะเจ๊งอัลเลาะห์น่าจะให้มันเจ๊งได้ซะตั้งนานแล้วรำคาญมันนะมันรวยแล้วมันก็ขี้คุยขี้โม้แล้วมันก็ขี้เหนียวไปคุยนะคุยจังเลยแต่ว่าจะบริจาคเนี่ยไม่เคยเลยนี่ไงแบ่งปันคำพูดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีแบ่งเลยรำคาญมันเห็นนะต่างกันเลยสองคนคนบริจาค กับคนขี้งกนะครับนี่คือประโยชน์ต่างๆความประเสริฐที่เราได้ในโลกดุนยาเนี่ยหัวใจหัวข้อเนี่ยที่ได้รับมาคือหัวใจของผู้บริจาคหัวใจที่จะได้รับหัวใจที่จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อบริจาคหัวใจจะสะอาดจากความชั่วร้ายบารอกัตริซกีเพิ่มพูนในโลกดุนยาแล้วก็อัลลอฮ์จะปกป้องให้พ้นจากภัยบาลานั่นแหละสุดท้ายเรียกว่าหัวใจจะมีความสุขในโลกดุนยาไอ้สิ่งที่พูดไปเนี่ยมีอะไรไม่ใช่ความสุขบ้างครับความสุขทั้งหมดเลยสิ่งที่เราได้รับมาอันเป็นผลมาจากการบริจาคของเรานะครับความสุขทั้งนั้นเลยที่จะได้รับตอบคำถามถูกเป๊ะเลยเมื่อกี้บริจาคแล้วได้อะไรได้สบายใจนั่นแหละเพราะมีความสุขก็สบายใจคนทำดีไม่มีอะไรต้องกลัวคนที่กลัวน่ะคือคนทำอะไรไม่ดีอยู่ยังหวาดระแวงได้ยินเสียงใครเดินผ่านเฮ้ยตำรวจเปล่าวะน่ะแปลว่าทำอะไรผิดแต่คนดีทำไมต้องระแวงล่ะไม่มีมีแต่ความสุขสบายใจคนดีช่วยเหลือคนอื่นน่ะบ้านน่ะไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดเลยนะอันนี้เอาจริงๆเลยไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดเลยแถวบ้านคนไทยอินเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันใครมันขึ้นบ้านเนี่ยไม่ต้องข้ามวันจับไ
ยังไวเลยเพราะคนรอบบ้านเนี่ยแป๊บเดียวหากันเจอดีกว่ากล้องวงจรปิดอีกต่างหากเพราะอะไรล่ะเพราะว่าต่างคนต่างใจดีซึ่งกันฉันเคยใจดีกับเขาเขาเลยช่วยเหลือฉันเนี่ยผลลัพธ์ของความใจบุญผลลัพธ์ของการบริจาคใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีความสุขนะครับเอาละมาคุยเรื่องโลกหน้าบ้างมุสลิมคนสองโลกสองโลกนะลอลิงนะอย่าไปเอาสองโรคนะไม่เอาสองโรคน้อยไปคนไทยอิดบอกมันต้องสี่อะไรบ้างเบาหวานความดันไขมันหัวใจมันมาเป็นแพ็กเกจเขาเรียกโรคคนมีจะกินโรคคนมีอันจะกินเบาหวานความดันไขมันหัวใจเบาหวานเกิดจากอะไรครับกินหวานความดันเกิดจากกินเค็มกินอีกแหละไขมันเกิดจากกินมันหัวใจล่ะก็กินนั่นแหละหลายอย่างผสมกันส่วนใหญ่คือของมันมาจากความดันแล้วก็ลามไปหัวใจสรุปแล้วเบาหวานความดันไขมันหัวใจเป็นโรคของคนมีอันจะกินแต่พอกินน่ะกินเยอะไปหน่อยนะครับกลับเข้าเรื่องความประเสริฐหรือภาคผลของการบริจาคในโลกหน้าอาคิเราะห์ที่จะได้รับถ้าเราบริจาคเราได้อะไรบ้างข้อที่1การบริจาคช่วยยับยั้งความผิดบาปบาปที่เคยทำอัลลอฮ์ลบล้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเล่าว่าอัศศอดะกะตุตุตฟีอุลคอตีอะห์กามายุตฟิอุลมาอุลอันนารอการซอดาเกาะห์การบริจาคทานมันช่วยดับความผิดบาปดับนบีใช้คำว่าดับเหมือนน้ำดับไฟเนี่ยพอนบีพูดเหมือนน้ำที่ดับไฟไฟลุกอยู่เทน้ำไปไฟเป็นไงครับดับมอดสู้หายไปเลยจะเคยมีไฟมอดเลยหายไปเลยไม่มีแล้วฉันใดความผิดบาปที่เคยทำมาสะสมมาบริจาคหันไปอ้าวบาปหายไปแล้วไม่มีแล้วนบีเคยโกหกไหมครับไม่เคยดังนั้นบริจาคจะช่วยดับความผิดบาปดังเช่นที่น้ำใช้ดับไฟฉันใดบริจาคก็ดับความผิดบาปได้ฉันนั้นนะครับรายงานโดยอัตติรมิซีประการที่สองการบริจาคช่วยเป็นร่มเงาในวันกิยามะห์การบริจาคเนี่ยเป็นร่มเงาในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่ากุลลุมริอิมฟีซิลลิซอดะกอติฮีทุกๆคนจะได้อยู่ในร่มเงาอยู่ใต้ร่มเงาที่ชื่อซอดะกอเป็นอย่างไรไม่รู้ในวันกิยามัตน่ะมันมีแต่สิ่งที่เกินจินตนาการของเรากิยามัตคือโลกหน้าโลกหน้าไม่ใช่โลกนี้เรานึกภาพไม่ออกนะครับแต่จะมีร่มเงาเพราะวันนั้นดวงอาทิตย์เป็นยังไงครับอยู่ใกล้กับเราเพียงแค่1คืบขนาดวันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ไกลเท่าไหร่มีใครรู้150ล้านกิโลเมตรไกลไหมเนี่ยไกลไหมครับไกลเอาว่าเชียงใหม่ไปปัตตานีกี่กิโล2,000เอาว่าเมืองไทยไปมักกะกี่กิโลครับเกือบ10,000กิโลแต่ยังไม่ถึง 10,000 ไกลไม่ไหนไปมักกะเนี่ยไกลแต่เราไปดวงอาทิตย์150ล้านกิโลเมตรอันนี้ดีหน่อยนะเข้าหน้าหนาวแล้วเขาเลื่อนมาหน้าหนาวมีเลื่อนได้ด้วยนะเลื่อนได้เหมือนเป็นอัลลอฮ์เลยขอเลื่อนหน้าหนาวไปก่อน เขาเลื่อนหน้าหนาวแต่พอหน้าร้อนล่ะรู้สึกยังไงครับโอ้โหจอดรองเท้าไว้แล้วตากแดดออกไปอีกทีรองเท้างอเป็นตัวยูเลย ผมเคยอยู่มักกะน่ะมัน50องศาแล้วก็ถอดรองเท้าไว้หน้าสุเหร่า
ไม่ได้นานด้วยเพราะว่าสุเหร่าที่ไปนะคือสุเหร่าที่ไปเยี่ยมไม่ใช่สุเหร่าฮารอมนะสุเหร่าฮารอมเราถือรองเท้าเข้าไปด้วยเพราะถ้าเราวางไว้เมื่อไหร่รองเท้าหายเมื่อนั้นไม่ได้มีใครเอาหรอกหาไม่เจอความใหญ่อะหาไม่เจอหายจำไม่ได้วางตรงไหนต้องวางใกล้ๆที่ละหมาดตรงนี้ต้องวางมุมนั้นเพราะเขามีตู้รองเท้าอยู่ทุกมุมเลยที่เรายืนละหมาดเราว่าร้อนดวงอาทิตย์อยู่ห่าง150ล้านกิโลเมตรแต่วันกิยามะห์เนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยเงยขึ้นไปเนี่ยนั่นน่ะดวงอาทิตย์นั้นปราชญ์จึงบอกว่าบรรดานักอธิบายอัลกุรอานบอกวันกิยามะห์ผืนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเรานึกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดณวันนี้ประเทศออสเตรเลียประเทศอเมริกาในป่าเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้ป่าเกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไป150ล้านกิโลเมตรแล้วถ้ามันอยู่แค่คืบเดียวมันจะไม่ไฟลุกไหม้ได้ยังไงทุกคนจะร้อนยกเว้นใครครับคนที่ทำซอดาเกาะบริจาคทานท่านนบีบอกทุกๆคนจะได้อยู่ใต้ร่มเงาที่ชื่อซอดาเกาะของเขาของใครของมันไม่เกี่ยวกันโอ้ฮัจีฟาวซีโต๊ะเถื่อนบริจาคเยอะยกตัวอย่างเป็นประธานจัดงานชอบทำบุญช่วยเหลืองั้นเดี๋ยววันกิยามะห์ฉันขออยู่ใต้ร่มเงาซอดาเกาะของบังฟาวด้วยนะไม่ได้ของใครของมันอ้าวก็บริจาคเยอะก็ต้องมีร่มเงาใหญ่ใช่แต่อันนั้นมันคือโลกดุนยาร่มเงาใหญ่แล้วแบ่งคนอื่นแต่นี่ที่พูดคือโลกอาคีรอทุกอย่างอยู่เหนือจินตนาการนบีบอกของใครของมันนะครับฮัตตายุกดอใบนันนาสจนกว่าหรือจนกระทั่งเขาจะถูกตัดสินต่อหน้ามวลมนุษย์ก็คือวันกิยามะห์จะต้องถูกตัดสินเข้าสวรรค์หรือลงนรกนั่นแหละถ้าในเดือนอะไรนะที่พูดเรื่องบรรดาผู้ได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ตาลาจะมีตอนหนึ่งก็คือคนได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ตาลาคือคนที่บริจาคอย่างลับๆจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับร่มเงาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาจากอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นนะหนึ่งในคนเหล่านั้นคือคนที่ทำการบริจาคอย่างลับๆคำว่าอย่างลับๆไม่ใช่แอบทุกอย่างไม่ให้ใครเห็นอย่างลับๆคือไม่ได้โอ้อวดกับใครนะครับสรุปแล้วบริจาคอย่างลับๆ บอกเล่าได้ไหมครับบอกได้แต่ต้องบอกแบบเพื่ออัลลอฮ์นะสอนลูกสอนหลานได้นะครับเพื่ออัลลอฮ์ตาลานั่นข้อที่2ในโลกอาคีรอเราได้ผลประโยชน์ว่าได้ร่มเงาที่ชื่อซอดาเกาะข้อที่3คนทำซอดาเกาะเข้าสวรรค์เพราะสวรรค์เนี่ยใหญ่ไหมครับใหญ่เพราะคนเข้าสวรรค์เนี่ยเยอะตั้งแต่ยุคนบีอาดัมสวรรค์ใหญ่แล้วสวรรค์มีประตูบานเดียวหรอมีประตูหลายบานสวรรค์มีประตูหลายบานบานหนึ่งชื่อว่าบาบุสซอดาเกาะดังนั้นคนชอบทำการบริจาคทานเข้าสวรรค์ได้มีสวรรค์ที่เลือกเข้าได้นะมีบานหนึ่งชื่อบาบุรอยานเป็นประตูสวรรค์ของคนที่ชอบถือศีลอดมีบานหนึ่งชื่อบาบุสอลาสอลาแปลว่าละหมาดดังนั้นประตูเข้าสวรรค์มีหลายบานแต่ไม่ได้บอกว่าอ๋องั้นฉันซอดาเกาะอย่างเดียวฉันไม่ละหมาดแล้วไม่ใช่ไอ้เมละหมาดเนี่ยดูก่อนละหมาดที่ไม่ทำเนี่ยละหมาดอะไรถ้าสุนัตโอเคไม่โดนเอาโทษแต่ถ้าฟัรดูล่ะเพราะโทษของการทิ้งละหมาดฟัรดูเป็นหนึ่งในบาปที่ใหญ่ที่สุดคนทิ้งละหมาดฟัรดูถูกตัดสินว่ายังไงรู้ไหมครับตกมุรตัดทิ้งโดยคิดว่าละหมาดไม่ต้องทำก็ได้ตกมุรตัดแต่ถ้ารู้ว่าละหมาดยังวาญิบแต่ขี้เกียจอันนี้ไม่ตกมุรตัดเพราะในใจยังไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์สั่ง
แต่ว่าขี้เกียจนะคือเชื่อฟังชัยฏอนมากกว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ในใจยังมีอัลลอฮ์อยู่แต่คนที่บอกว่าละหมาดไม่ต้องทำก็ได้คนนั้นคือปฏิเสธอัลลอฮ์จึงตกมุรตัดเพราะอัลลอฮ์พูดชัดแล้วว่าจงดำรงละหมาด5เวลาเป็นคำสั่งโดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นเราไม่อาจปฏิเสธละหมาด5เวลาได้อ๋อฉันป่วยนอนติดเตียงไม่ต้องละหมาดก็ได้ไม่มีความดีทุกอย่างมีข้อยกเว้นคำว่ายกเว้นหมายถึงไม่ต้องทำก็ได้เช่นบวชเดือนรอมฎอนเป็นฟัดดูไหมครับเป็นฟัดดูแต่ถ้าเราป่วยล่ะต้องบวชไหมรอให้หายก่อนใช้แต่ถ้าคนไม่หายแน่นอนหมอบอกมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วแล้วคุณต้องกินยาตลอดเวลาหรือแก่แล้วอายุ150กว่าแล้วสมมติไม่มีทางหายแก่ได้แล้วหมอบอกแก่แล้วไม่หายแล้วแก่แล้วแก่เลยมันหายแก่ไม่ได้แล้วเราจะบวชใช้เมื่อไหร่ได้ล่ะนี่เห็นไหมทุกความดีทุกฟัรดูมีข้อยกเว้นแล้วก็หาสิ่งใดมาทดแทนคนที่ไม่หายแล้วให้ทำการออกจ่ายฟิดยะมันมีสิ่งทดแทนยกเว้นอย่างเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่มีอะไรทดแทนได้เลยคืออะไรครับละหมาดแม้จะป่วยลุกขึ้นยืนไม่ได้ก็ต้องละหมาดแม้จะนอนติดเตียงก็ต้องละหมาดแม้จะอ่านนั้นละหมาดไม่ได้ก็ต้องละหมาดแม้จะมีนะยิสอยู่ใส่แพมเพิร์ดก็ต้องละหมาดไม่มีจ่ายข้าวแทนละหมาดไม่มีละหมาดเป็นเรื่องเดียวนะครับที่ไม่มีสิ่งทดแทนแต่มีข้อผ่อนปรนผ่อนปรนคือยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนละหมาดต้องมีนะละหมาดแต่ถ้าอ่านนะละหมาดไม่ได้ไม่มีคนมาอาบให้ไม่มีใครช่วยเหลือลูกหลานไปทำงานหมดก็ละหมาดสภาพเท่าที่ได้เท่าที่สุดความสามารถไปไกลเลยเรื่องละหมาดกลับมาเรื่องซอดาเกาะซอดาเกาะเข้าประตูสวรรค์มีเรื่องเล่าหนึ่งนะครับเรื่องเล่าของพระนางไอชะกับหญิงสาวมีรายงานที่รายงานโดยพระนางไอชะพระนางไอชะเล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งพาลูกสาวมาสองคนแล้วก็มาขอความช่วยเหลือปรากฏว่าพระนางไอชะเนี่ยพระนางไอชะน่ะใครนะภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ซึ่งที่ประเสริฐที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาทั้งหมดและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาทั้งหมดนบีคือไซยิดุลมักลูกอตนบีคือลำดับที่1ประเสริฐที่สุดมีหญิงสาวคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือ กับพระนางไอชะนะครับพระนางไอชะเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยในบ้านนอกจากอินทผลัม1เม็ดบ้านนบีทั้งหลังมีอินทผลัมอยู่เม็ดเดียวบ้านเราเนี่ยมีอยู่กี่เม็ดบ้านเรามีข้าวอยู่กี่มื้อมีตู้เย็นเนี่ยใส่กับข้าวไว้กี่ถุงใส่ไว้จนเน่าไม่ได้กินแช่ตู้เย็นแช่ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็เอามาใส่ถังขยะแล้วเราก็บ่นว่าลำบากจังเลยแล้วเราก็บ่นว่าจนจังเลยแล้วเราก็บ่นว่าอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบฉันหนักเหลือเกินแต่บ้านนบีมีอะไรนะอินทผลัมกี่เม็ดครับเม็ดเดียวแล้วพนางไอชาทำไงมีคนมาขอความช่วยเหลือพนางไอชาบอกไม่มีอะไรเลยนอกจากอินทผลัมเม็ดเดียวฉันก็เลยให้อินทผลัมเม็ดนั้นไปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ฉีกแบ่งให้กับลูกสาวของเขาอีกสองคนฉีกเป็นสามชิ้นอินทผลัมเม็ดเดียวฉีกสามให้เมาะหนึ่งให้ลูกสาวอีกสองที่มาขอความช่วยเหลือนะครับหญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ได้กินยังไม่ได้กินแล้วก็กลับไปก็อาจจะถือกลับไปนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้ามาท่านนบีก็พูดกับพระนางไอชะว่าบุคคลใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้ต้องดูแลลูกๆสาวพูดถึงลูกสาวนะครับแล้วเขาก็ได้ดูแลด้วยกับบางอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ดูแลลูกด้วยกับการ
ออกมาขอความช่วยเหลือนะเราก็ไม่ได้ดูถูกคนขอซะดะกอเสมอไปนะครับแต่ว่าคนที่ขอซะดะกอทั้งที่ยังมีความสามารถอันนั้นแหละไม่ถูกต้องเพราะคนที่จนน่ะคืออะไรรู้ไหมครับคนที่จนไม่ใช่ไม่มีเงินอย่างเดียวนะในอิสลามคนที่จนคือไม่มีสองอย่างหนึ่งไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้กินใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนั้นๆนั่นน่ะคนจนนั่นข้อที่หนึ่งที่ไม่มีข้อที่สองไม่มีความสามารถหาเงินถึงจะเรียกว่าคนฟากีรมิสกีนดังนั้นคนถ้ามีความสามารถหาแต่ไม่หาฉันจะขออันนั้นไม่ใช่คนจนนะครับแล้วก็รับซะกาตไม่ได้ด้วยเพราะมีสิ่งที่ใช้หาเงินได้แต่ไม่ทำมีความสามารถอยู่มีศักยภาพพอที่จะหาเงินแต่ไม่ได้หาอันนั้นรับซะกาตไม่ได้นะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ค่อยถูกพูดถึงนะกดมาถึงอัสสลามุอะลัยกุมขอซะดะกอหน่อยจ้างั้นการที่เราไม่ให้ก็ไม่ได้บาปนะแต่นบีสอนให้เราในฐานะคนที่จะเป็นผู้ให้นบีสอนให้เราให้เขาส่วนเขาจะเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องของเขากับอัลเลาะห์เขาจะบุญจะบาปเรื่องของเขากับอัลเลาะห์ถ้าเขามีศักยภาพหาเงินแต่ก็ไม่หาอันนั้นเรื่องของเขากับอัลเลาะห์แต่เรื่องของเราคือถ้าเราให้เราได้ผลบุญนี่เราได้เข้าสวรรค์นะครับพนางไอชาก็ให้ไปนบีก็บอกว่าคนที่ดูแลลูกสาวนะลูกสาวคือพ่อดูแลลูกสาวแม่ดูแลลูกสาวหรือคนอื่นช่วยดูแลลูกสาวของใครเข้าหมดเลยเราไปช่วยเหลือเขาเห็นเขามีลูกสาวเราช่วยเหลือนะเพราะโดยธรรมชาติพูดถึงโดยธรรมชาติโดยอาดัตผู้ชายนั้นถูกสร้างมาให้ทำอาชีพทำมาหากินอันนี้โดยธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงสามารถทำได้ไหมครับสามารถทำได้แต่โดยธรรมชาติศักยภาพที่ทำได้มากเนี่ยคือผู้ชายเพราะผู้ชายอัลลอฮ์ให้ร่างกายแข็งแรงอัลลอฮ์ให้สมองเนี่ย เรียกว่าแบกรับความกดดันทำไมพอเวลาเลือกหัวหน้าเลือกผู้นำอิสลามบอกให้เลือกผู้ชายเพราะความกดดันที่จะต้องโดนข้อครหาโดนเสียงกล่นด่าของคนทั้งประเทศน่ะเราไม่สงสารเขาหรอกเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของลูกแล้วก็ต้องฟังเสียงคนทั้งประเทศพูดผมพอลาเห็นผู้นำนายกผู้หญิงก็นึกถึงเรื่องนี้ตลอดและบางทีเขาให้สัมภาษณ์ผมชอบดูข่าวพวกนี้บางทีเขาให้สัมภาษณ์เขาก็พูดนะว่าเขาเองก็มีลูกต้องเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านก็จริงทุกคนที่เป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกแล้วจิตใจของคนเป็นแม่เราก็รู้อยู่อัลลอฮ์บอกว่าผู้หญิงน่ะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผู้ชายผู้ชายทำอาชีพได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้สมองหัวใจร่างกายแบกรับความกดดันได้สูงแต่ผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนโยนได้สูงกว่าดังนั้นการให้ความรักกับลูกผู้ชายสู้ไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาพอเวลาไปถามเด็กๆผมเคยดูวิดีโอเวลามีนักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กๆถ้าเลือกช่วยเหลือได้คนเดียวเลยระหว่างพ่อกับแม่กำลังจะจมน้ำเลือกช่วยใครเด็กเกือบทั้งหมดเลยตอบว่าช่วยแม่แต่พ่อคนไหนมีใครเสียใจไหมไม่มีเพราะพ่อทุกคนรู้ว่าใครเลี้ยงลูกได้ดีกว่าแม่เลี้ยงลูกได้ดีกว่างั้นลูกก็ต้องรักแม่มากกว่าเป็นธรรมดานั้นเวลาซอฮาบะห์ถามท่านนบีฉันจะทำความดีกับใครได้ดีที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดบนโลกใบนี้นบีบอกแม่ของท่านซอฮาบะห์ถามต่อแล้วใครต่อไปล่ะก็แม่ของท่านแล้วใครต่อไปอีกคนที่สามอ่ะแม่ของท่านอยู่ดีคนที่สี่ถึงจะเป็นพ่อของท่านงั้นแม่เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับความรักจากลูกมากกว่าที่พ่อจะได้รับมากกว่าสามเท่าด้วยกันนะไปไกลแหละนบีกำลังสอนว่าคนที่ดูแลลูกสาวเด็กๆสาวๆเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์เนี่ยความประเสริฐของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่เกิดขึ้นมาพวกนางเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเข้าสวรรค์เพราะผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างมาให้ได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้ชายผู้ชายที่เลี้ยงดูผู้หญิงอย่างดีที่พูดคือทั้งภรรยาทั้งลูก
หรือคนอื่นเลยก็ได้เราช่วยเหลือสังคมการที่เราช่วยดูแลผู้หญิงต่างเหล่านั้นที่เขามีสิทธิ์ในศาสนาอิสลามจะได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้ชายเนี่ยแปลว่าผู้ชายที่ช่วยเหลือผู้ชายได้ตอบสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์ตาลาผู้ชายคนนั้นก็จะได้เข้าสวรรค์แต่นี่ไม่ได้พูดถึงผู้ชายอย่างเดียวนบีบอกใครก็ตามแปลว่าผู้หญิงพนางไอชะที่ช่วยเหลือดูแลแค่เสี้ยวของอินทผลัมฉีก3ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาคนบริจาคได้สวรรค์นะครับนี่คือภาคผลที่เราจะได้ทั้งโลกดุนยานี้โลกอาคิเราะห์ข้างหน้าพอเวลาเรารู้ว่าโหมันมหาศาลมันยิ่งใหญ่เราเองก็อยากเป็นคนที่ได้รับสิ่งเหล่านี้แหละฉันจะไปทำบริจาคแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นพอเราฟังแล้วมันเริ่มมีใจมันเริ่มมีแรงนะเริ่มมีความมุ่งมั่นเดี๋ยวจะไปบริจาคแล้ววันนี้มีงานหรือไม่ต้องรอตอนเย็นงานออกปากประตูไปเนี่ยเขามีสุเหร่าเขามีตู้หยอดบริจาคอยู่แล้วจะทำเลยนั่นแหละเริ่มมีใจแล้วอ้าวนั่นดีที่สุดเลยแต่การบริจาคเนี่ยบางคนก็มานึกโอ้ฉันน่ะมันน้อยอกน้อยใจไม่มีเงินเหมือนเขาการบริจาคมีหลายชนิดนะครับชนิดที่1คือบริจาคทรัพย์สินเรารู้อยู่แล้ว2บริจาคเป็นการลงแรงบริจาคเป็นการลงแรงฉันไม่มีเงินเลยฉันทำไงดีก็ใช้แรงกายแรงใจความสามารถที่ตัวเองมีนั่นแหละทำเพื่อคนอื่นเพราะบริจาคคือการทำออกไปให้คนอื่นโดยหวังอัลลอฮ์ตาลาดังนั้นการออกแรงเพื่อคนอื่นโดยหวังอัลลอฮ์ตาลาก็เป็นซอดาเกาะห์ฉันไม่มีเงินแต่ว่าฉันมีความรู้นั่นแหละฉันใช้ความรู้ที่ฉันได้มีมาเพื่อคนอื่นแบ่งปันกันพูดคุยกันนั่นก็ซอดาเกาะห์ฉันไม่มีเงินแต่ฉันทำกับข้าวอร่อยงั้นฉันจะมาช่วยทำให้ที่งานดารุนหรือใครมีญะนาซะห์มีอะไรก็ได้รอบบ้านที่ได้ข่าวฉันไปช่วยทำก็แล้วกันฉันไม่มีเงินหรอกแต่ฉันมีความรู้ความสามารถที่จะทำกับข้าวได้นั่นก็ซอดาเกาะห์และเมื่อเป็นซอดาเกาะห์ก็ได้ภาคผลที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ได้หมดได้สวรรค์ได้ลบบาปได้ชำระล้างจิตใจได้บารอกัตได้หมดนะครับดังนั้นซอดาเกาะห์มีทั้ง1บริจาคทรัพย์สิน2บริจาคแรงบริจาคกำลัง3บริจาคคำพูดที่ดีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคำพูดที่ดีเป็นการบริจาคทานอัลกะลิมะตุฏอยยิบะตุศอดาเกาะตุนเนี่ยคำพูดที่ดีเป็นการบริจาคทานได้ไงล่ะเราก็มองย้อนไปบริจาคคืออะไรนะครับออกให้คนเพื่ออัลลอฮ์คำพูดที่ดีพูดให้คนแล้วพูดดีเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคำพูดที่ดีก็เป็นการบริจาคเหมือนกันและข้อที่4ยิ้มแย้มจริงๆมีอีกเยอะเอา4ข้อพอยิ้มแย้มสร้างรอยยิ้มในหัวใจของพี่น้องมุสลิมนบีเคยพูดเอาไว้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ผลบุญอันมหาศาลอัลลอฮ์จะช่วยลบล้างบาปให้เราด้วยคือการที่เราสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเข้าไปในหัวใจของพี่น้องพี่น้องก็คือมนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทำไมชอบยิ้มล่ะก็นบีชอบยิ้มแล้วทำไมนบีชอบยิ้มล่ะเพราะมันคือซอดาเกาะห์รอยยิ้มเป็นซอดาเกาะห์และเมื่อรอยยิ้มเป็นซอดาเกาะห์ทุกครั้งที่เรายิ้มและเราทำเพื่ออัลลอฮ์ตาลาทำเพื่อคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขให้คนอื่นสบายอกสบายใจเวลาเห็นหน้าเราสังคมมันก็อบอุ่นที่ทำไปทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีซึ่งกันทำดีต่อเพื่อนบ้านทำดีต่อพี่น้องทำดีต่อพ่อแม่ให้รอยยิ้มกับทุกคนออกไปเมื่อรอยยิ้มเป็นซอดาเกาะห์รอยยิ้มก็ทำให้เราเข้าสวรรค์เหมือนกันทำให้เรามีบารอกัตเพิ่มพูนริซกี
รอยยิ้มก็เป็นซอดาเกาะนี่ยกตัวอย่างซอดาเกาะมีอีกหลายอย่างอะไรก็ตามที่เราทำออกไปให้คนอื่นแล้วโดยมุ่งหวังความพอใจจากอัลลอฮฺตาลาทำเพื่อคนอื่นแล้วก็เจตนาเป้าหมายอยู่ที่อัลลอฮฺตาลานั่นแหละซอดาเกาะก็จะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ของซอดาเกาะทั้งหลายทั้งมวลที่พูดไปทั้งหมดนั้นแล้วคนรวยอย่างเดียวหรือเปล่าที่จะบริจาคทำซอดาเกาะได้ไม่เกี่ยวแล้วคนยากจนก็ทำได้มันมีหลายชนิดทำชนิดที่เราสะดวกทำชนิดที่เรามีความสามารถนะครับและเมื่อทำซอดาเกาะไปเอาข้อสุดท้ายแล้วจะทำอย่างไรดีให้ซอดาเกาะของฉันเมื่อกี้ที่พูดตั้งแต่ตอนเริ่มอามันที่อยู่ข้างในใจอามันที่อยู่ภายนอกจะอยากให้ถูกตอบรับจะอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันอยู่ยาวถึงอาคิเราะห์ไม่หายไปไหนต้องมีหลักตะซอฟวิชาตะซอฟขอจบท้ายด้วยหลักตะซอฟในเรื่องซอดาเกาะมารยาทของการทำซอดาเกาะทำอย่างไรดีซอดาเกาะถึงจะออกไปในรูปแบบที่สมบูรณ์นะครับเรียกว่ามีมารยาทสูงส่งที่สุดสมบูรณ์แบบจะได้ผลบุญมากที่สุดแล้วจะได้เป็นซอดาเกาะที่ไม่หายไปไหนนะประการที่หนึ่งจริงๆมีเยอะเอานิดเดียวพอประการที่หนึ่งต้องมีเนียดตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตาลาจริงๆเท่านั้นนะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอามาลูบินนียาติอันแท้ที่จริงแล้วบรรดาอามันอิบาดะทั้งหลายทั้งมวลต่างๆเลยละหมาดก็ดีที่ทำบวชก็ดีหรือซอดาเกาะที่เรากำลังคุยอยู่อามันอิบาดะความดีทั้งหลายที่ทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบินนียะห์ขึ้นอยู่อะไรครับการตั้งเจตนานบีบอกในช่วงท้ายของหะดีษประมาณการฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮินั้นใครที่ฮิจเราะตอนนั้นเหตุการณ์ฮิจเราะจากมักกะไปมะดีนะห์ใครที่ฮิจเราะไปเพื่ออพยพใครอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฮิจเราะของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลหมายถึงมาลาอิกะฮ์ก็จดไว้เป็นความดีอ๋อชายคนนี้นายฮุสนีทำความดีอันนี้เพื่ออัลลอฮ์จดไว้เป็นอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์ต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาถึงจะเรียกอิบาดะห์ถ้าไม่มีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาไม่เรียกอิบาดะห์เรียกว่าอาดะห์อาดะห์ก็คือเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเฉยๆที่ทำไม่ได้มีผลบุญไม่ได้มีบาปด้วยคือเรื่องธรรมดาเรื่องทั่วไปแต่ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆมีผลบุญแค่ตั้งเจตนาบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตาลาแค่นั้นเองทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นผลบุญได้หมดเลยถ้าเรียนวิชาตะซาวุฟเนี่ยจะทําได้อย่างดีเลยจะทําให้ทุกอย่างตื่นยันนอนลืมตาจนหลับตาแม้กระทั่งหลับตาอยู่ก็เป็นผลบุญความดีได้เหมือนกันตลอด8ชั่วโมงที่นอนหลับทําได้ด้วยเหรอได้ไหมครับนอนหลับทำความดีได้ด้วยหรอครับได้ไหม นอนหลับทุกวันวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็คือ81 8 82 16 83 24แปลว่า1ใน3ของวันเราใช้ไปกับการนอนหลับ1ใน3ของวัน1ใน3ของชีวิตใช้ไปกับการนอนหลับคนอายุ60ปีนอนหลับไปแล้ว1ใน3หลับไปแล้ว20ปี20ปีก็คือหลับก็คือหลับพักผ่อนแต่กับบางคน20ปีคือการทำอิบาดัต20ปีมันต่างกันเยอะไหมครับเราคิดว่าคนทำอิบาดัตตลอดเวลา20ปีกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย20ปีนอนหลับเฉยๆมันต่างกันเยอะนะ20ปีนะทำความดีตลอดเวลา20ปีทำยังไงครับให้นอนหลับเป็นผลบุญต้องนอนเพื่ออัลลอฮ์ทำยังไงล่ะนอนเพื่ออัลลอฮ์มีวิธีที่ง่ายที่สุดอ่านดุอาก่อนนอนทำไมนบีสอนดุอาทุกอย่างเลยเข้าสุเราะห์ก็ดุอาอัลลอฮ์มัฟตะฮ์ลีอะบวาบรอฮ์มะติกะออกจากบ้านก็ขอดุอาบิสมิลลาฮิตะวักกัลนาอัลลอฮิลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขนาดใส่เสื้อผ้าก็ขอดุอาอัลลอฮ์มากามาฮัสซันตะคอนกีฟาสินคุลุกีขนาดส่องกระจกก็ขอดุอาต้นเมื่อกี้แหละต้นเดียวกัน
หรือมีอีกต้นหนึ่งอัลลอฮุมะอิอัลลอฮุนาซิรุนอิลัยยะอัลลอฮุชาฮิดีขนาดกินข้าวก็ขอดุอาอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีมารซุกตะนาวกินาซะมันนั้นเข้าห้องน้ํายังขอดุอาเลยอัลลอฮุมะอินนีอูซุกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสออกจากห้องน้ําก็ขอเข้าขอออกขอดุอาไปหมดเลยคนขอดุอาเนี่ยขอกับใครครับขอต่อใครต่ออัลลอฮ์ถ้าคนเชื่อที่นบีบอกขอดุอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอย่างน้อยที่สุดถ้าจําดุอาอะไรไม่ได้นบีบอกให้เริ่มการงานด้วยกับคําว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยพระนามหมายถึงยาอัลลอฮ์จ๋าสิ่งที่ฉันจะทําเนี่ยฉันทําด้วยพระนามของพระองค์ทําเพื่อพระองค์ความหมายเคยทราบมั้ยครับบิสมิลลาห์เนี่ยมันหมายความว่าไงด้วยพระนามของอัลลอฮ์รู้แปลถูกด้วยพระนามแต่อะไรล่ะด้วยพระนามยาอัลลอฮ์จ๋าสิ่งที่ฉันจะทําเนี่ยกับข้าวที่ฉันกําลังจะผัดเนี่ยฉันทําเพื่ออัลลอฮ์นะฉันเลี้ยงลูกฉันเอาไปเลี้ยงสามีเนี่ยฉันทําสนองคําบัญชาที่อัลลอฮ์สั่งฉันเป็นภรรยาที่ดีฉันทําเพื่ออัลลอฮ์ฉันเป็นแม่ที่ดีฉันทําเพื่ออัลลอฮ์งั้นทุกอย่างเลยถ้าเราจําดุอาที่ยาวไม่ได้นบีบอกให้อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นแหละเช่นเดียวกันการนอนของเรา20ปีในชีวิตที่นอนหลับกลายเป็นผลบุญความดียาอัลลอฮ์จ๋าฉันนอนหลับไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นะแล้วคนที่พูดแบบเนี้ยก็จะรู้ว่าจะต้องนอนแบบไหนต้องนอนแบบอย่านอนดึกเพราะเดี๋ยวไม่ตื่นสุบฮ์เดี๋ยวไม่ตื่นตะฮัจญุดคนที่จะนอนแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวฉันจะตื่นมาละหมาดเดี๋ยวฉันจะตื่นมากิยามุลไลได้ผลบุญของการกิยามุลไลตั้งแต่ล้มตัวลงนอนแล้วเพราะว่าสื่อกลางของการทำอิบาดะห์ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งของการทำอิบาดะห์ฉันจะมีแรงละหมาดซุบฮ์ได้ยังไงฉันต้องนอนดังนั้นถ้าเรานอนโดยมีเจตนาว่าฉันจะได้มีแรงทำอิบาดะห์พรุ่งนี้นั่นแหละการล้มตัวลงนอนเป็นการเริ่มต้นทำอิบาดะห์พรุ่งนี้แล้วสื่อของการทำอิบาดะห์ก็นับเป็นส่วนของการทำอิบาดะห์ด้วยสื่อของการทำอิบาดะห์ก็เป็นส่วนของการทำอิบาดะห์ด้วยดังนั้นแล้วถ้าเราอ่านดุอาก่อนนอนบิสมิกัลลอฮุมมาบิสมิกัลลอฮุมมาก็คือบิสมิลลาห์แหละถ้าใครจำไม่ได้ก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็ล้มตัวลงนอนได้เหมือนกันฉันจะนอนและตื่นด้วยพระนามของพระองค์เนี่ยเด็กๆท่องแบบนี้เด็กที่ไปเรียนโรงเรียนธรรมมิตรสลามท่าอิศึกษาบิสมิกัลลอฮุมมาอะมูตุวะอะฮยาครูให้ท่องแล้วครูก็จะสอนคำแปลด้วยเพราะว่าตอนฉันเรียนก็มีให้ท่องแบบนี้แล้วตอนอนุบาลธรรมมิตรสลามโอ้อัลลอฮ์ฉันจะนอนและตื่นด้วยพระนามของพระองค์เนี่ยทุกดุอาเลยเขาสอนแล้วเขาก็แปลด้วยอัลลอฮ์มะบาริกละนาฟีมาเราซักตะนาวะกินาซะบันนาตโออัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญในริสกีที่พระองค์ทรงประทานแก่เราและโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากไฟนรกกินข้าวน่ะขอให้มีริสกีขอให้มีบะเราะกัตแล้วรอดจากไฟนรกอีกแค่กินข้าวดังนั้นคนไม่ได้อ่านดุอาเนี่ยโหน่าเสียดายจังใช่ไหมครับน่าเสียดายสุดๆเลยคนไม่ได้อ่านดุอาดังนั้นดุอาสั้นที่สุดคืออะไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์เฉยๆน่ะก็ได้แล้วบิสมิลลาห์เนี่ยได้แล้วเพราะอัรเราะห์มานุรเราะฮีมก็คือพระนามของอัลลอฮ์นั่นแหละบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไหนอ่ะผู้ทรงอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนั้นเสริมขึ้นไปนะยิ่งเสริมก็ยิ่งดียิ่งเยอะก็ยิ่งดีความดีนะครับแต่อย่าให้เยอะแต่ปริมาณโดยขาดอะไรครับขาดคุณภาพเยอะแต่ปริมาณขาดคุณภาพบริจาคไปเลย10ล้านบาทแต่คุณภาพไม่มีเพราะหวังอะไรหวังมนุษย์ไม่ได้หวังอัลลอฮ์มันมีอีกขั้นหนึ่งของตะซอวุฟเลยนะท่านอิบนุฟุดอยล์บอกว่าการทำเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไอ้ที่เรารู้อ่ะเช่นละหมาดเพื่อโชว์คนบริจาคเพื่อโชว์คนเป็นบาปเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่การทิ้งเพราะ
สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั่นก็เป็นการโอ้อวดเหมือนกันมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของตัสวุฟเลยยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวฉันไปละหมาดแอบๆแล้วกันคนจะได้ไม่เห็นฉันบริจาคไม่บอกใครก็แล้วกันคนจะได้ไม่รู้ถ้าจุดมุ่งหมายหรือความมุ่งหมายของเรามันสุดที่คนไม่ถึงอัลลอฮ์ไม่ได้พูดเรื่องวิธีปฏิบัติเพราะวิธีการจ่ายคนจะอวดหรือคนจะไม่อวดเขาก็จ่ายเหมือนกันแต่ตรงที่ต่างต่างตรงไหนต่างตรงที่หัวใจท่านอิบนุฟุดอยเนี่ยนั้นคือขั้นสูงกว่าไปอีกทิ้งแต่ทิ้งเพราะมนุษย์นั่นก็เป็นการโอ้อวดเหมือนกันเพราะเป้าหมายในใจเนี่ยคือมนุษย์ไม่ใช่อัลลอฮ์เดี๋ยวฉันจะอ่านกุรอานเงียบไม่ต้องเพราะอัลลอฮ์ฉันจะได้สงบนิ่งมีสมาธิจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ถ้าเพราะอัลลอฮ์ก็โอเคอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันไปไม่ถึงอัลลอฮ์ฉันจะไปละหมาดเงียบๆมืดๆอยู่มุมโน้นเขาปิดไฟเงียบมืดเพราะกลัวคนเห็นถ้ามันสุดแค่คนนั่นก็อื่นแต่ให้มันลึกกว่านั้นเมื่อคนไม่เห็นฉันจะได้มีสมาธิให้มันลึกไปให้ถึงอัลลอฮ์ให้ได้นี่แหละใช้ได้กับทุกเรื่องไปให้ถึงอัลลอฮ์ตาลานั้นถ้ามันไม่ถึงอัลลอฮ์มันก็เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นี่ทำเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์เป็นการตักกับโบสเป็นโอ้อวดแต่ถ้าทิ้งเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ก็อยู่ในขอบข่ายเดียวกันเพราะมันเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ตาลานะครับแต่เราต้องฝึกมันยากมันไม่ง่ายนะเราต้องฝึกกันอยู่ตลอดไม่มีวันหยุดฝึกไปเรื่อยๆเพราะหัวใจไม่มีวันที่จะยอมราวีจากเราละวางมือจากเราไม่มีเพราะนบีบอกแล้วศัตรูตัวฉกาจที่สุดญิฮาดการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนบีกลับจากสงครามกับซอฮาบะแล้วสงครามเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันมีพี่น้องล้มตายมันเป็นความสูญเสียมันเสียสละมันทุกอย่างเลยมันเจ็บร่างกายแต่นบีพอลากลับมาจากสงครามนบีบอกว่าอ้าวเราเสร็จสิ้นจากการญิฮาดเล็กแล้วต่อสู้เล็กนบีบอกอะไรเนี่ยซอฮาบะห์งงเลยมีต่อสู้ใหญ่กว่านี้อีกหรือยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกมีอัลญิฮาดุบินนัฟซีคือการต่อสู้กับนัฟซูเพราะศัตรูในสมรภูมิมีวันละเลิกมีชนะแพ้แยกย้ายสงครามที่เราเห็นยาวนานปีกว่าแล้วพี่น้องของเราเห็นป่ะลามจากปาเลสไตน์ไปเลบานอนไปอิหร่านลามไปมันยาวนานเหลือเกินแต่วันหนึ่งวันใดเดี๋ยวมันก็จบเหมือนสงครามโลกถ้ามันหาผู้ชนะได้มันก็จบแต่มันมีสงครามอย่างหนึ่งไม่มีวันจบเลยการต่อสู้กับนัฟซูนบีจึงบอกนี่แหละคือญิฮาดที่ใหญ่ที่สุดต่อสู้ใหญ่ที่สุดต่อสู้กับหัวใจตนเองนั้นการบริจาคของเราเราก็ต้องต่อสู้กับหัวใจของเราเองให้อิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ตาลาเพราะทุกการกระทำทุกอามันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แต่ว่าฟะมังกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอวิมรออตินยังกิฮูฮาแต่บุคคลใดที่อพยพจากมักกะไปมะดีนะห์ที่ไปพร้อมกับบรรดามุสลิมแต่ไปเพื่อดุนยายูซีบูฮาเพื่อภาคผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในดุนยาฉันพอดีกว่าอยู่มักกะไม่เจริญก้าวหน้าแล้วไปมะดีนะห์แล้วกันจะได้ขายของเติบโตยิ่งขึ้นจะได้มีโอกาสที่มากขึ้นเจตนาอยู่ที่เรื่องไหนเรื่องธุรกิจการค้าเรื่องดุนยานบีก็บอกว่ายูซีบูฮาก็จะได้ดุนยาหวังรวยเดี๋ยวท่านก็จะได้รวยอย่างที่ท่านหวังอาวิมรออตินยังกิวฮาบางคนอพยพไปพร้อมกับมุสลิมนั่นแหละแต่ไปเนี่ยที่มักกะไม่มีใครเอาฉันเลยผู้สาวเดี๋ยวไปมะดีนะห์เนี่ยน่าจะมีคนแต่งงานกับฉันจะไปหาสาวที่มะดีนะห์นบีก็บอกก็จะได้แต่งงานกับเขาก็คือนบีหมายถึงก็จะได้เท่านั้นแหละแต่ท่านจะไม่ไปถึงอัลลอฮ์เพราะท่านนึกแค่นั้นก็ไปไม่ถึงอัลลอฮ์
ฟฮิจรอตูอิลามาฮาจรออิไลฮีดังนั้นการอพยพของพวกของเขาก็คือจะได้ตามสิ่งที่เขาเจตนาเท่านั้นแหละนั้นการบริจาคของเราเรานึกอะไรล่ะเราก็จะได้เท่านั้นหวังให้คนรับคนชอบมีคนรักคนชอบแต่บางทีไม่ได้ด้วยซ้ำผิดหวังคนเขามันไส้พอคนเขาดูออกว่าดีทำน่ะเสแสร้งไม่ได้ทำไปโดยไม่ใช่อามันซอและแต่ไอ้ดีทำเนี่ยอามันอะไรตอและไม่ใช่ภาษาไทยพูดภาษาอาหรับซอและตรงข้ามกับตอเลียซอลีฮุนอามันที่ดีอามันที่ตอเลียอามันที่เสียหายดังนั้นคนทำดีคนซอและคนทำชั่วคนตอเละคล้ายๆภาษาไทยคล้ายๆกันภาษาอาหรับตอเละแม้คนเนี่ยหน้ามันไส้ตอเละอ้าวมีกดกิ่งหมดเวลาพอดีสรุปเลยนะครับเอาสรุปสั้นๆมารยาทข้อแรกบริสุทธิ์ใจข้อสองให้บริจาคอย่างลับๆคืออย่าโอ้อวดนะครับอย่าโอ้อวดแต่ถ้าเราจะสอนลูกหลานเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ได้ข้อสามให้ทำเป็นนิจศีลทำสม่ำเสมอนบีบอกว่าไม่มีการงานใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการงานที่เสมอต้นเสมอปลายอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้รักบุคคลที่ทำมากที่สุดตื่นมาละหมาด8รอกาตตะฮัจญุดเอา8รอกาตเลยอัลลอฮ์รักแต่อัลลอฮ์รักคนที่ละหมาด2รอกาตแต่ละหมาดทุกวันอัลลอฮ์รักมากกว่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายมารยาทของซอดาเกาะห์คือซอดาเกาะห์มีหลายชนิดให้ทำหลายๆแบบฉันคนมีเงินน่ะแต่ว่าทำหลายๆแบบเพราะมันช่วยขัดเกลาจิตใจของฉันนั้นนี่แหละคือหัวใจของผู้บริจาคตอนบริจาคต้องมีหัวใจแบบนี้และหลังบริจาคเราจะมีหัวใจที่สูงส่งขึ้นใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตะอาลามากขึ้นเพราะการบริจาคคือทำออกไปให้กับเพื่อนมนุษย์โดยมุ่งหวังความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละคือหัวใจของผู้บริจาคนะครับดังนั้นการบริจาคเป็นอามันอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่มากนะทำแล้วสวรรค์แน่นอนผมก็อยากให้ทุกคนได้เข้าสวรรค์รวมถึงตัวผมเองด้วยอยากให้พวกเราเจอกันอีกครั้งนึงแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปเข้าประตูบานเดียวกันเลยชื่อว่าประตูอะไรครับบาบุสซอดาเกาะห์นี่นั่นคือความหวังสูงสุดของผมเลยวันนี้ดีใจที่ได้เจอกันจะดีใจที่สุดคือวันนู้นที่เจอกันที่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาขอทุกท่านเป็นคนดีเป็นคนที่ขยันทำอามัลอิบาดะห์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงสังคมขยันบริจาคเริ่มเลยณตอนนี้นะงานดารุน เชิญชวนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดเดี๋ยวขอดุอาหลังอะซานแล้วกันนะวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน